คราวเมอร์ลินใช่แล้วยอดเยี่ยมที่สุดตอนนี้นะครับช่องวัตซับของเราเนี่ยได้เปิดซุปเปอร์ตังแล้วเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาที่คำว่าขอบคุณข้างใต้คลิปของเราและเลือกที่จะให้เราตามที่ใจเพื่อนๆต้องการที่จะให้ได้เลยนะครับสำหรับผมต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรามาโดยตลอดและขอบคุณล่วงหน้าสำหรับซุปเปอร์ตังนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยช่องของเราจะมีไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่มีทุกๆคนมาคอยให้กำลังใจและคอยดูของพวกเราอยู่สม่ำเสมอขอบคุณครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับช่องที่เราคุณทุกอย่างเกิดช่วงวันซับนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับน้ำยาตายทั้งเป็นและข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาถ้ามีประการใดเพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เหนื่อยกันหรือเปล่าครับถ้าเหนื่อยก็แวะกันมาเลยนะครับกับเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้นั้นเราได้พูดถึงเรื่องราวของแผนที่ตัวกวนกันไปแล้ววันนี้ครับเราก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับน้ำยาตายทั้งเป็นกันซึ่งในหนังเนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะเพียงแค่หยดเดียวสามารถฆ่าคนได้เลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับในโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมันแตกต่างกันออกไปซึ่งมันเนี่ยเป็นน้ำยาที่แตกต่างจากฉบับภาพยนตร์โดยสิ้นเชิงเลยครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆเข้าไปสู่ห้วงของข้อมูลน้ำยาชนิดนี้ซึ่งแน่นอนว่าก่อนที่เราจะมาทำความรู้จักกันนะผมคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะรู้จักน้ำยาตัวนี้กันเป็นอย่างดีเลยครับและเพื่อนๆเนี่ยแทบจะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราเนี่ยใกล้ชิดกับมันมากกว่าที่คิดอีกนะครับและอย่างที่ผมบอกไปครับน้ำยาตัวนี้แต่ต่างจากฉบับภาพยนตร์อย่างสิ้นเชิงเลยเพราะในขณะที่อันที่จริงแล้วนั้นมันเป็นเพียงแค่ยานอนหลับขนาดร้ายแรงบรรลัยเท่านั้นเองก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะมาทำความรู้จักกับน้ำยาตัวนี้เราขอมาทำความรู้จักกับส่วนผสมกันก่อนครับโดยที่หัวใจสำคัญของน้ำยาตัวนี้ก็คือทัวโซพอฟฟอรัสครับซึ่งเป็นชื่อที่มาจากภาษาลาตินที่แปลว่าหลับลึกและใช่ครับไอ้ตัวถั่วตัวนี้นะครับหัวใจหลักของมันก็คือการทำให้หลับลึกนั่นเองครับส่วนผสมอื่นๆก็จะมีลาโวเลเรียนที่มีคุณสมบัติที่ช่วยให้หลับง่ายน้ำที่สกัดมาจากตัวเวิร์มวูดที่มีคุณสมบัติในการรักษาผู้ที่มีปัญหาในการนอนไม่หลับผงจากลาอัฟฟอร์เดลครับที่มันเป็นดอกไม้ตามตำนานของกรีกและไอ้ดอกนี้นะครับมีความสำคัญเป็นอย่างมากในโลกหลังความตายเท่าที่ฟังมาแล้วนะครับไอ้ยาตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เรากินไปนะบอกได้อย่างชัดเจนเลยครับไม่ตายหรอกแต่หลับลึกแบบยาวอะไรประมาณนี้ซะมากกว่านะครับซึ่งต่างจากในหนังอย่างที่ผมบอกเลยว่าหยดเดียวฆ่าคนได้ไอ้นี่ก็หยดเดียวแหละครับหลับไม่ตื่นเพียงแค่มันจะไม่ฟื้นและมันนะครับก็จะตรงตามชื่อของมันเลยครับน้ำยาตายทั้งเป็นทั้งที่มีชีวิตอยู่แต่ไม่สามารถจะลุกขึ้นมาได้อีกเลยส่วนวิธีผสมนั้นก็มีดังนี้ครับขั้นตอนแรกนะครับฮันโทโซพอฟฟอรัสครับขั้นตอนที่2นะครับเติมน้ํา250ออนซ์และเกลือทะเลแอฟริกัน5ออนซ์ลงไปในบิกเกอร์นะครับแล้วก็ตั้งบิกเกอร์ทิ้งเอาไว้นะครับหลังจากที่ใส่น้ำไปจนหมดแล้วระวังนะครับห้ามให้มันสั่นสะเทือนเด็ดขาดหรือเคลื่อนย้ายเลยต่อจากนั้นนะครับเราจะทิ้งน้ำนั่นแหละครับประมาณ5นาทีและหลังจากนั้นเราจะค่อยๆรินน้ำทั้งหมดลงในหม้อใหญ่ครับหลังจากนั้นนะครับเราจะตวงน้ำมันเวิร์มวูดครับประมาณ40ออนซ์ลงในกระบอกตวงแล้วก็เอียงหม้อลงมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็เติมน้ำมันลงไปประมาณ10หยดหรือประมาณ20ออนซ์นั่นแหละครับและหลังจากนั้นนะครับพอหลังจากที่เราเติมไปละ20ออนซ์เราก็จะเอียงไปอีกด้านนึงครับเพื่อที่จะเติมน้ำมันลงไปอีก20ออนซ์นั่นแหละครับคือส่วนผสม40ออนซ์ที่เราเตรียมเอาไว้พอหลังจากที่เราหยอดน้ำมันเวิร์มวูดหมดแล้วนะครับเราก็หั่นลากวอลเลเรียนเลยครับเราจะหั่นลากวอลเลเรียนนี้นะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมขนาดเล็กนะครับแล้วก็ใส่มันลงไปในบิกเกอร์ที่มีน้ำอยู่นะครับพักเอาไว้ประมาณ5นาทีต่อจากนั้นนะครับเราจะเติมน้ำของถั่วโซฟอฟฟอรัสลงไปนะครับตรวจสอบให้แน่ใจนะครับว่าเป็นน้ำที่มาจากทั้ง13ฝักหรือเปล่าขั้นตอนต่อมานะครับหยดของเหลวที่ได้จากบิกเกอร์ลงไปครับดูให้แน่ใจนะครับว่าไม่มีซากหรือเศษของต้นวาเลเรียนเลยนะห้ามเลยนะครับเมื่อเราใส่ลงไปแล้วเราก็จะคนน้ำยาตามเข็มนาฬิกา10ครั้งครับ
น้ำยาเนี่ยมันจะกลายเป็นสีม่วงทันทีเลยครับหลังจากที่เราคนไปเมื่อกลายเป็นสีม่วงแล้วนะครับเราก็จะคนอีกครั้งหนึ่งทวนเข็มนาฬิกาครับรอบนี้ให้มันกลายเป็นสีใสเหมือนน้ำทุกๆครั้งที่คนนะครับประมาณ2วีครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับค่อยๆเติมลากวาเลเรียนเข้าไปครับหลังจากนั้นหั่นให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลงไปอีก7ชิ้นครับเมื่อสั่นลงไปแล้วก็คนน้ำยาทวนเข็มนาฬิกาให้อีก10ครั้งครับแล้วก็เติมผงละอัลฟาเดลไปครับ150ออนหลังจากนั้นนะครับเราก็จับหม้อใหญ่ให้แน่นเลยครับแล้วก็ใช้อีกมือหนึ่งเนี่ยคนทวนเข็มนาฬิกาไปอีก10ครั้งครับแบบเบาๆนะและหลังจากที่ทวนเข็มแล้วก็ตามเข็มอีก8ครั้งครับพักน้ำยาไว้ประมาณ2นาทีครึ่งครับก็จะเติมลากวาเลเรียนเข้าไปอีกครั้งนึงทีนี้นะครับน้ำยาจะเป็นสีชมพูแล้วก็นั่นแหละครับการปรุงยาเนี่ยเรียบร้อยแล้วหลายๆคนอาจจะเอ้ยเป็นแปลกๆนะมันแบบซึ่งหลักสูตรนี้นะครับบอกตามตรงเลยว่ายังมาจากตามหนังสืออยู่นะครับมันไม่ใช่หลักสูตรที่เจ้าชายเลือดผสมในคัดกรองมาไว้แล้วหลักสูตรนั้นนะครับน่าจะเป็นของดีลักซ์อีดิชั่นของแฮร์รี่พอตเตอร์คนเดียวเท่านั้นครับในตอนนี้ที่เขารู้ ก็อย่างที่เราได้เห็นไปครับมันก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับน้ำยาตายทั้งเป็นส่วนประวัติของมันนั้นเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่คาดคิดแน่นอนเพราะว่ามันนะครับอาจจะทำให้เพื่อนๆ เนี่ยนึกถึงในวัยเด็กกันเลยเคยได้ยินนิทานของเจ้าหญิงนิทรามั้ยครับใช่แล้วครับยาตัวนี้นี่แหละครับถูกปรุงขึ้นมาโดยแม่มดคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเลติเชียซอมโนแลนครับเธอคือแม่มดที่ปรุงยานี้ขึ้นมาครับและอาบมันเอาไว้บนเข็มทอผ้าครับโดยที่เจ้าหญิงมาโดนที่ไม่ทันตั้งตัวเลยครับและเธอก็กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราในทันทีที่เธอโดนมันเข้านะครับเธอก็เข้ามาในห้วงนิทราหลับไหลไปอีกนานและไม่มีการถอนคำสาปได้เลยครับจนท้ายที่สุดนะครับมีพ่อมดอยู่คนนึงครับมาถอนพิษก็ถอนพิษน้ำยาตายทั้งเป็นโดยวิงเกิลเวลครับที่เขานะครับทามันลงไปบนริมฝีปากของเขาแล้วก็จุ่มพิษนางทำให้นางนะครับตื่นมันจากการหลับไหลนอกจากนี้นะครับยังมีข้อมูลอีกว่ามีคนตายเพราะน้ำยาตัวนี้นะครับซึ่งคนที่พูดนั้นก็คือโอลิเวียกรีนครับที่อันที่จริงแล้วมันไม่ใช่ครับสาเหตุการตายของคนที่เธอคิดว่าตายเพราะน้ำยาตัวนี้นะไม่ใช่ครับเธอตายเพราะว่าน้ำยาอีลัมเพนตังแหกและเรานะครับจะได้มาเจอน้ำยาตัวนี้จริงๆในปี1996ซึ่งคาบนั้นนะครับเป็นคาบของฮอลเลสลักฮอนครับที่เขาได้มาสอนให้แฮร์รี่พอตเตอร์ในครั้งแรกเขานะครับสอนนักเรียนให้รู้จักน้ำยาตายทั้งเป็นในคาบและให้นักเรียนเนี่ยได้ลองปรุงยาตัวนี้ดูไม่มีใครทำได้ครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปในหนังสือนะมันได้บอกสูตรที่ผิดๆเอาไว้ครับซึ่งการจะปรุงน้ำยาตัวนี้เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยครับก็ไม่แปลกหรอกครับนอกจากนักเรียนคนเดียวครับคนเดียวคือแฮร์รี่พอตเตอร์ครับส่วนสาเหตุที่เขาปรุงได้นั้นไม่ใช่เพราะว่าข้อมูลจากหนังสือเรียนนะครับแต่มาจากหนังสือเรียนที่คัดกรองโดยเจ้าชายเลือดผสมครับซึ่งเขานะครับก็ได้คัดกรองข้อมูลที่ถูกต้องลงไปแล้วมันเลยกลายเป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์แบบอย่างที่เราได้เห็นกันถ้าถามว่ายาตัวนี้ปรุงยากไหมเอาจริงถ้าเกิดว่าลองทำตามดูบอกตามตรงครับว่ายากมากครับหากเท่าที่เห็นเลยนะครับการปรุงเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงวัตถุดิบของมันด้วยไม่ใช่ว่าเราจะสักแต่ปรุงอย่างเดียวอย่างถั่วโซพอฟฟอรัสตามหลักหนังสือแล้วก็คือให้สับมันลงไปจริงไหมครับแต่มันสับไม่ได้ครับถ้าเกิดสับลงไปเนี่ยมันจะกระดอนเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเลยนะครับเจ้าชายเลยผสมเลือกที่จะบีบมันครับซึ่งจริงๆเนี่ยพอบีบแล้วนะครับมันจะได้น้ำเยอะกว่าแล้วก็จะทำให้สามารถปรุงสูตรนี้ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมครับแล้วเป็นไงบ้างครับกับน้ำยาตัวนี้ชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบน้ำยาตายทั้งเป็นอย่าลืมกดไลค์กับซับกดละครังไปพลาดคลิปต่อไปกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆทุกคนเข้าได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ